กระทรวงพลังงานนะครับเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่องซึ่งถือว่าเป็นแนวทางตามการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกนะครับโดยมีบริษัทเอกชนเข้าร่วมในโครงการเพื่อที่จะผลักดันในการทำนำพืชพลังงานท้องถิ่นนะครับมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็อีกทางหนึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับหญ้าในเปียอายุการปลูกประมาณ1เดือนครึ่งบนเนื้อที่รวม2ไร่ของชาวบ้านในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีพืชพลังงานนำร่องโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานร่วมกับบริษัทเอกชนช่วยกันผลักดันสนับสนุนให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเชื้อเพลิงปลูกหญ้าส่งขายให้กับโรงไฟฟ้าในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนพร้อมรับหุ้นบริมสิทธิ์ร้อยละ10เริ่มต้นแล้วจริงๆมาจากนโยบายเดิมๆนะครับที่เราต้องการจะให้พลังงานเป็นของทุกคนหรือก็คือ Energy for All นะครับทุกคนได้มีส่วนเป็นเจ้าของพลังงานนะครับก็เลยมีการกำหนดแนวนโยบายที่อยากจะให้ชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านะครับจึงได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาที่จะกำหนดให้ชุมชนเข้ามามีหุ้นส่วนให้เจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยจับสัดส่วนของหุ้นคืนไปยังชุมชนซึ่งเป็นหุ้นบริมสิทธิ์อย่างน้อย 10% นะครับแล้วก็ให้ชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของเชื้อเพลิงโดยกำหนดให้โรงไฟฟ้าเนี่ยจะต้องจัดซื้อเชื้อเพลิงจากวิสาหกิจชุมชนเราคาดหวังว่าชาวบ้านจะมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงนะครับซึ่งเท่าที่จากการวางแผนจากการประเมินโครงการนะครับคิดว่าจะมีรายได้ดีกว่าการปลูกพืชเดิมซึ่งอดีตเนี่ยอาจจะมีการต้องมีภาครัฐต้องชดเชยซึ่งถ้าเกิดว่าดำเนินการพวกโครงการลักษณะนี้สำเร็จนะครับก็ภาครัฐอาจจะไม่ต้องชดเชยในสิ่งที่รัฐต้องชดเชยทุกปีแล้วไม่ได้ผลตอบแทนอะไรที่ดีต้องจ่ายทุกๆปีไปเรื่อยๆแล้วครับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมานานตั้งแต่เปิดเวทีรับฟังความเห็นสร้างความเข้าใจให้กับคนในท้องถิ่นรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นเรื่องรายได้โดยทำสัญญาการซื้อขายเป็นเกษตรพันธสัญญาระหว่างชาวบ้านกับบริษัทเอกชนกำหนดราคาเอาไว้ชัดเจนไม่ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดและรับประกันระยะยาวถึง20ปีถ้าเราเปรียบเทียบคำว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ในทุนใหญ่เป็นหลักนะครับผลประโยชน์เนี่ยก็จะตกกับในทุนแต่เมื่อเอิญครั้งนี้เป็นนโยบายที่ค่อนข้างลงตัวและเหมาะสมให้กับระดับรากหญ้าในพอสมควรเพราะอะไรมีการส่งเสริมการปลูกมีการรับประกันถึง20ปีนะครับแล้วก็มีเรื่องของสวัสดิการที่คืนสู่ชุมชนอีกหลายอย่างตามที่บริษัท AC นำเสนอไปและที่สำคัญเนี่ยชุมชนเราได้หุ้นถึง 10% โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สุดยอดครับผมปกติแล้วชาวจังหวัดราชบุรีมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมรายได้มักเป็นไปตามกลไกของตลาดบางช่วงก็ขายได้ราคาดีบางทีก็ตกต่ำและถึงแม้หญ้าในเปียจะเป็นเรื่องใหม่เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ปลูกเป็นอาชีพเดิมสำหรับเลี้ยงสัตว์และส่งขายแต่ก็มีชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนเลือกเข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าส่งขายให้กับโรงไฟฟ้าเนื่องจากได้ราคาสูงโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใช้พื้นที่เดิมที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสของบริษัทเอกชนจำนวน80ไร่ดำเนินการและอยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้างคาดว่าใช้เวลา2ปีหากแล้วเสร็จจะรับซื้อเชื้อเพลิงจากหญ้าเนเปียของชาวบ้านได้ 279,734 ตันต่อปีณขณะที่นีบุญอินรายงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ